ภาคการเกษตรก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เนี่ยก็ได้ลงไปในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชนก้าวหน้านะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรไปพัฒนาพันธุ์ส่งออกแพะจนประสบความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขับกล่อมแพะกว่า70ตัวในคอกที่สะอาดสะอ้านและไม่แออัดนี่คือส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงที่ทำให้แพะที่นี่โตไวเนื้อได้คุณภาพหลังจากที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชนก้าวหน้าตำบลเขาน้อยอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการสนับสนุนเงินทุนตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยจำนวน5,100,000 บาทจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นำไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แจกจ่ายให้สมาชิกรายละ20ตัวทำให้เกิดลูกแพะเพิ่มขึ้นอีกกว่า300ตัวย่าในเปียนะคะจากแปลงที่เกษตรกรปลูกขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนค่ะรวมไปถึงมูลของแพะที่จะนำไปขายและสามารถนำเงินไปซื้อหัวเชื้อนะคะมาผสมเป็นอาหารให้กินมื้อหนึ่งเนี่ยทั้งคอกเนี่ยตกมื้อละ100บาทเท่านั้นนะคะสามารถขายไปยังประเทศเวียดนามราคาหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ150บาทค่ะมูลแพะขายได้กระสอบละ50บาทต่อ20กิโลกรัมนำเงินที่ได้ไปซื้อหัวเชื้ออาหารและผสมให้แพะกินเพียงมื้อเช้าลดต้นทุนไปได้มากส่งออกแพะเนื้อไปเวียดนามผ่านพ่อค้าคนกลางตกตัวละ 4,500 ถึง 5,000 บาทนอกจากแพะเนื้อและมูลแพะแล้วยังขายแพะขุนแกงแพะหนังแพะแพะสวรรค์และสบู่นมแพะอีกด้วยปัจจุบันมีสมาชิก32คนแต่ยังไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการของตลาดเตรียมขยายพื้นที่การเลี้ยงรับสมาชิกเพิ่มก็มีการสร้างโรงเรือนมีการทำอาหารและก็มีการบริหารจัดการทั้งสุขภาพบริษัทจะมารับซื้อเราตรงนี้เราจะมารวมแพะที่จุดเดียวเราจะรวมกันขายถ้าเราขายแยกต่างหากหรือว่าเรามีเดียวๆเราจะไม่สามารถต่อรองกับพ่อค้าได้เราจะได้ยอดขายแพะ2ครั้งต่อปีปีหนึ่งก็ประมาณเป็นไม่ต่ำกว่า500หรือว่า 1,000 เป็นธุรกิจชุมชนสร้างไทยดอกเบี้ยเขาภาษาราชชาวบ้านก็เรียกว่าล้านละ100คือ100ละ 0.1 เราจะ 0.1 ตอนนี้กำลังรออยู่ว่าเป็นรายคนและก็ถ้าขยายวงเงินออกไปอีกครับได้ปรับเปลี่ยนจากพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็เรียกก็ยกระดับสายเลือดเนี่ยได้มากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาไปข้างหน้าเพราะเดิมเนี่ยมันเป็นตลาดมาเลเซียตอนนี้มันเป็นตลาดจีนธกส.ไม่เพียงให้ทุนจัดซื้อพันธุ์แพะคุณภาพแต่ยังบูรณาการกับปศุสัตว์พื้นที่สนับสนุนเกษตรกรให้พัฒนากระบวนการเลี้ยงและผลิตสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มนำมาซึ่งรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน